คุณผู้ชมคะวันนี้เมื่อ15ปีที่แล้วซัดดามฮุเซนผู้นำของอิรักถูกประหารชีวิตค่ะหลังจากซัดดามฮุเซนอดีตผู้นำอิรักถูกกล่าวหาโดยศาลพิเศษว่าเขาและจำเลยมีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ30ธันวาคมปี2549ซัดดามฮุเซนถูกสั่งประหารชีวิตค่ะ